ไทยเมาท์ทูเมาท์กลับเข้ามาสู่ช่วงของไทยไทยเมาท์ทูเมาท์ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะหัวข้อของเรานี่เลยค่ะเบิ้ลปทุมราชนะคะขอแฟนๆปล่อยตัวหลังพักงานเพราะโควิด-19 นะคะไทยไทยเมาท์ทูเมาท์ในช่วงนี้เนี่ยก็ขอเมาท์ถึงหนุ่มหล่อคนนี้กันสักหน่อยนะคะเพราะว่าแอบไปส่องใน IG มาก็เลยคิดถึงน้องเขานะคะเพราะว่าตัวพี่แก้วเองก็ติดตามน้องเบิ้ลอยู่ด้วยสำหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มหล่อด้วยแล้วก็มากความสามารถด้วยน้องเบิ้ลปทุมราชนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยไหนๆก็ไม่มีงานโชว์คอนเสิร์ตไม่มีงานถ่ายโปรโมทภาพยนตร์นะคะเพราะว่าไวรัสร้ายโควิด-19 ที่ทำเอาเหล่าศิลปินดารานักดนตรีรวมถึงศิลปินอย่างวีเจแก้วด้วยนะคะต้องหยุดงานร้องเพลงกันยาวๆเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจึงถือโอกาสนี้กลับไปพักผ่อนนะคะอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อได้ใช้เวลาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะคะซึ่งหนุ่มเบิ้ลปทุมราชนะคะก็เช่นกันหลังจากที่เขากักตัวแล้วก็มั่นใจว่าปลอดภัยแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ใกล้ชิดกับดารารุ่นพี่อย่างพี่แมทธิวดีนนะคะที่มีการป่วยด้วยโรคโควิด-19 ล่าสุดนะคะก็ขอกลับไปใช้ชีวิตชาวไร่ชาวนาตามที่เคยเป็นมาที่บ้านในอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมกับส่งภาพนะคะมาอวดแฟนคลับแฟนเพลงให้รู้สึกประทับใจถึงความเรียบง่ายจากชีวิตศิลปินซุปตาร์ที่หรูหรานะคะคืนกลับสู่ท้องนาเดินดินที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของน้องเบิ้ลนะคะโดยหนุ่มเบิ้ลเนี่ยเผยว่าจริงๆก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งของผมนะครับที่ถ้าเว้นว่างจากงานคอนเสิร์ตงานหนังต่างๆก็อยากจะกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านทำไร่ทำนาเพราะเหมือนว่าเราได้เติมพลังเพื่อกลับไปสู้กับงานในเมืองใหญ่อยู่บ้านเราไม่มีอดอยากครับคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวยังมีอยู่ในประเทศไทยถ้าเรารู้จักหารู้จักเก็บเราก็มีชีวิตอยู่ได้สบายครับอย่างวันนี้นะคะก็ลงไปหาปลามาได้หลายตัวมาต้มแบ่งสู่กันกินกับญาติพี่น้องตกกลางคืนก็ออกไปหากบหาเขียดมาทำแกงอ่อมกบหรือหมกเขียดกินกันแซ่บเลยจนอยากจะขออนุญาตแฟนเพลงว่าช่วงนี้ผมจะขอปล่อยตัวอ้วนดำสักพักนะครับส่วนใครที่คิดถึงก็สามารถฟังเพลงใหม่ล่าสุดหน้าโหดโหมดคิตตี้กันให้หายคิดถึงไปก่อนนะครับแหมและนี่ก็คือการใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดพักผ่อนนะคะของน้องเบิ้ลปทุมราชนะคะขวัญใจของ VJ แก้วอีกคนนึงนอกจากครูเต้ยก็ยังมีน้องเบิ้ลด้วยก็เป็นกำลังใจให้น้องเบิ้ลนะคะแล้วก็เป็นชีวิตที่แบบพี่ว่าน่าอิจฉานะไหนๆก็เป็นช่วงที่เราว่างแล้วนะคะก็เติมเต็มความสุขให้กับชีวิตแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปเราก็กลับมาสู้งานกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับไทยไทยเมาท์ทูเมาท์ค่ะไทยไทยเมาท์ทูเมาท์